ฮอตก็สิบข่าวแรกเป็นเรื่องราวของนางเอกสาวซุปตาสุดฮอตของเมืองไทยอย่างสาวอั้มพัชราภาที่ยังคงปากแข็งไม่ยอมเลื่อนสถานะความสัมพันธ์กับไฮโซหนุ่มแอมพิธานสักทีแต่ล่าสุดมีนักข่าวแอบไปกระแสถามหนุ่มแอมเขาว่าสถานะกับสาวอั้มเป็นยังไงบ้างหนุ่มแอมกลับบอกว่ากำลังคบหาดูใจกับสาวอั้มอยู่แม่ได้ยินแบบนี้แล้วสาวอั้มจะว่ายังไงไปถามเจ้าตัวกันเลยค่ะก็ค่อยๆดูไปเนาะก็ยังเป็นเพื่อนคุยกันอยู่อะค่ะก็คุยกันอยู่จริงๆลำบากใจไหมคะพอคุณแอมออกมาพูดค่อนข้างเปิดเผยมากขึ้นแต่ว่าอ้ํายังไม่ค่อยอยากจะเปิดอ้ําไม่ได้อยากปิดแล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้อยากใครมาคุยคือจริงๆแล้วเกรงใจเขาอะค่ะก็ขอบคุณเขาด้วยที่เขาพูดอย่างนี้แล้วก็รู้สึกดีนะตกลงคนนี้ใช่คนที่อ้ํากำลังคุยอยู่คนเดียวหรือเปล่าค่ะจริงๆแล้วอยากจะค่อยๆไปอะค่ะค่อยๆคุยกันไป